ต้นหอมเปิดใจโดนจี้พระป่าค่ะโดนจี้นัดติดกับมี่โอ้โหประเด็นใหญ่ประวัติเขาหยุดที่หนึ่งบาร์บีคอนบาร์บีคอนที่แรงมากเลยอ่ะเมื่อวานเป็นหมีเลยวันนี้เป็นบาร์บีคอนคือดีใจได้ไหมครับเสียงคุณต้นหอมกับธุรกิจที่เราเปิดตัวไปอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่แบบช็อคจริงๆเกิดที่สาขาเชียงใหม่ไฮซิตเชียงใหม่ก็เป็นร้านที่โด่งดังมากในเชียงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันถึงวันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตั้งเป้าไว้ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงหรือต่ำกว่าตั้งเป้าที่เราต้องการมันหลายวันมาแล้วก็ถึงวันที่พนักงานเขาทำความสะอาดนะหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็ยกโซฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแคปรูปมาแล้วก็บอกในไลน์กลุ่มว่าอันนี้มันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่หอมคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทำของคุณใสอะไรประมาณนี้แต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปนี้ฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแฮปปี้แขกทำตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบหลู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่องความเชื่อเอาจริงหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทำไสยศาสตร์อ่ะมันมีมานานแล้วมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทำอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทำอะไรได้ฉะนั้นเราทำให้คนที่เราเกลียดไหมอ่ะหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกลียดมึงกูทำของใส่ได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วเราจัดการหรือว่าแก้ตัวยังไงต่อให้เรามีความเชื่อกับคนอื่นแบบนี้อะไรก็จะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราก็ถามอาจารย์เราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของมนต์ดำจริงๆทางตำราเนี่ยเขาจะว่าเป็นผมของผีตายโหงแล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศหญิงเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบเนี้ยต้องเป็นอวัยวะเพศชายก็คือเอาเราไปตั้งได้เลย เราเป็นสัญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่าไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทำให้กับยอดธุรกิจตกทีเนี้ยพอพูดว่ายอดธุรกิจตกอ่ะมันดันตกจริงๆงั้นก็ทำบุญทำอะไรไปตามที่เขาบอกแต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับผอมคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่ก็มีกระแสข่าวว่าผอมสร้างคอนเทนต์ไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเห็นที่ไหนแปลว่าตาเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคือเราก็คือไปเจอจริงไม่ได้มาเอามาวางถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้นไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอสาธุก็แช่งมาแช่งกลับจริงๆเราปรึกษาเราปรึกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผูกใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นผมผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณของผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ทำตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้โอโหสิกรรมแล้วทำบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอมาเกิดการนี้ขึ้นมาเราจะต้องมีการนิมนต์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสริมทัพที่เชียงใหม่ไหมทำบุญค่ะหอมเชื่อว่าแค่ทำบุญทำสังฆทานทำบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วหอมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้ค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่แต่ตอนนี้ยอดกำลังจะขึ้นแล้วพอมันได้กระแสแล้วไฮซิตเชียงใหม่และบาร์โฮสหลายๆร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทำมาค้าขึ้นด้วยกันเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธุพิมพ์รับพร99มาใครเคยมีศัตรูหรือมีคู่แข่งมาที่นู่นอะไรเงี้ยศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีหรอกค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอ่ะทุกๆธุรกิจอ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทำอาหารเสริมทำคลิปทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทำของไสยศาสตร์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราอย่างนี้ในส่วนของกรุงเทพเราต้องมีการวางตรงนี้ยังไงบ้างต้องมีการยกโซฟาขึ้นทุกอันไหมคะกรุงเทพหอมคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องคุณใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร้านเพราะของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าแล้วยังต้องเช็คบ่อยๆนะเผื่อจะแบบเช็คของเช็คว่าเผื่อจะมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยหอมคิดว่าจากการที่หอมทำให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพื่อเป็นการบอก
คนที่ทำสิ่งเหล่านี้นะคะว่าวันนี้สิ่งที่ทำอยู่เรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งนี้คุณทำใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัวหอมเชื่อว่าธุรกิจเราร่วมมือไปด้วยกันได้ทำเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากวันนั้นที่คุณซีกับคุณรัศมีแขกเขาไปยื่นเขามีจิตใจไหมอยากไปรับเพิ่มอะไรเงี้ยรับงานเพิ่มคุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่ก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องซีโร่ซีไปทำ YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอ่ะไปให้สุดในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โฮสไหมในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนๆมาแล้วอ่ะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้แล้วให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอนเตอร์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่าพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอมมี่ใครจะไปสู้20ดื่มเอมมี่20ดื่มคิดอย่างนั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์เดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์จำหน้าได้ด้วยหรอแค่มืดนะแต่วันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะคะซีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะบิดขึ้นที่3ดื่ม5ดื่ม10ดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม50แล้ว20ทำไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มเราตกใจมากเอาวะ100ดื่มนี่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะนึงบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น150เราก็รู้สึกว่าโหบางทีเนี่ยของมันอยู่บนฟ้ามันไม่เคยเอื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทำวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุดหอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือหุ้นแต่ว่าวันนั้นถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซีซีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเนาะมันก็ดีแต่มันมีคนหนึ่งบอยพิษณุบอกว่าถ้าหอมเอากูไปกู200ดื่มการันตีไม่เอาค่ะเขายกมือไว้คือยกมือไว้ที่เราต้องคิดที่ดึงเขาเสนอตัวขนาดนี้ไม่เอาทำไมอ่ะเปื้อนร้านเอาแต่จะมีคนที่เขาชอบแบบบอยไงแต่หอมไม่ชอบไม่อยากดึงเราจะใช้มาตรฐานผู้บริหารตัดสินแขกทุกคนไม่ได้นะใครจะไปเลือกมาเอาการันตี200ดื่มเอาอย่างนี้บอยพิษณุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวลายชื่อที่จะมาเป็นเซเลบเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตามเดือดสตาร์ตามเดือดสตาร์ยืนจับมือคู่กับบอยพิษณุรอคิวยืนก่อนที่อยู่หน้าร้านคิวตอนนี้คิวล่าสุดคือใครขออนุญาตไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้ฮือฮาแล้วทำไมตั้มกับบอยพิษณุไม่ดีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะพี่หอมคิวตอนนี้คิวยาวอยู่แต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนนี้ทุกตรงตรงไหนคือจุดดีก่อนแต่ถ้าการันตีว่า200ดื่มมากกว่า40วัตต์น่ะเอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านบูลลี่เหรอเอาเดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขายืนก่อนถ้าเราดูความพิถีพิถันเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนตรงนั้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนรับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสับเยี่ยวก่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศก่อนเรียกว่าเรียนรู้ทุกอย่างให้เรียนรู้ว่าเออโอเคการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดเนี้ยหนูไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอะขาหนูสั่นก็ก๊อบแก๊บแล้วหรือยังลูกนี่ในการคนทุนคนเหรอชอบแทนตัวเองว่าลุงจะขึ้นเวทีแล้วนะร้องเพลงขัดใจมากชอบทำตัวแก่อะแล้วก็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากมาคุยตรงเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัย4นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่16เราจะพาน้องๆจากพัทยาออกแฉน้ำยันแล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิงกันผู้หญิงเหรอแอบเดียวกันแอบเดียวหล่อนจะไปทำไมกันเดี๋ยวหล่อนก็ทำเป็นอุ๊ยเขาจะมาแตกตัวหรือเปล่าสู้ไหมสู้ไหมดีดื่มก็เรียนเชิญคาริโชคชัย4นะคะแล้วก็6 7 8กันยายนนี้เราจะแกรนด์โอเพนนิ่งที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าหอมเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เมืองพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวหอมอยากมีเพื่อนที่พัทยานะ
การที่หอมไปพัทยาครั้งนี้หอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่นั่นน่ะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนึงรบกวนฝากเนื้อฝากตัวอย่ามองหอมเป็นคู่แข่งนะคะขอบคุณค่ะ10นาทีพอดีไม่อนุญาตให้ตัดทอนนะคะ